ผมตอนนี้ผมได้มาถึงจุดที่เจ้าบ้านปัญหากินตรงที่คล้องที่เป็นเรียกว่าคล้องไส้ไก่กันนะฮะซึ่งภาพที่ผมจับตะกี้นี่ก็เป็นเจ้าบ้านเป็นมาตอดแห่กันเนาะแล้วก็เส้นทางนี้นะเขาก็สามารถไปพอเจ้าบ้านหากินด้วยกันตอดแห่ได้หลักอวนได้แล้วก็มีนกตีอยู่ตรงไหนปลาไข่เส้นทางเส้นนี้จะลัดเข้าไปทะลุผามควายบ้านสันสลีครับอาจจะเดินทางลัดเลาะยากน้อยนะแต่ดูสภาพตอนนี้เรายากบัดเราได้นะปีแล้วนี่จะยากกว่านี้เพราะว่ามันจะมีต้นมะยาลาบเยอะกว่านี้แต่ปีนี้น่าจะเดินทางง่ายน้อยแต่ผมกำลังตัดสินใจว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงนกจับขาเล็กนะฮะจะบินมาทางนี้เป็นฝูงนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกเดินไปเส้นทางนี้ดูก่อนเพื่อเขาจะได้ปะนกจาบขาเล็กเป็นนกที่สีสันสวยงามแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันจะมาเลยมาอยู่อาศัยตัดนี้หรือยังปีแล้วมันจะอยู่ตัดบริเวณนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ตะกี้นี้ผมหันบินไปเป็นฝูงเดี๋ยวผมจะลองเดินไปทางเส้นทางนี้เพื่อจะปะนกจาบขาเล็กนะถ้าโชคดีเขาคงจะได้เห็นในคลิปหน้าครับหรือว่าอาจจะเห็นนกอื่นๆตัวนะแต่เส้นทางนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวไว้มาเก็บข้อมูลวันหลังก็ได้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอามาตามล่าจับขาเล็กกันก่อน